งประสาทวิชาลูกหลานล้วนก้าวหน้าทุกแดนล่าตามชื่นชมสถานศึกษาเด่นเรามุ่งเน้นอย่างเหมาะสมคุณครูช่วยอบรมบ่มนิสัยให้สิทธิ์ดีฉันเธอมาเจอกันใหม่เป็นอย่างไรสบายดีฉันเธอเจอกันอีกทีสบายดีฉันขอขอบคุณสบายดีกันใช่ไหมคะเด็กๆช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าลืมออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้คุณครูมีเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนแห่งการแบ่งปันแต่ก่อนอื่นคุณครูจะชวนเด็กๆไปฟังนิทานกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆลิตเติ้ลไทยมุสลิมตอนชุมชนแห่งการแบ่งปันฮัสซันช่วยไปซื้อของให้ลุงหน่อยนะได้เลยครับลุงอัฟฟานให้เราไปช่วยด้วยมาเราจะได้ช่วยถือของด้วยไงอ้าวไปกันหลายๆคนก็ได้นะจะได้ช่วยกันถือของแต่ว่าตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดนี่ครับเอ๊ะหรือว่าแถวๆนี้มีซุปเปอร์มาร์เก็ตคะ ที่นี่ไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตหรอกมีแต่ร้านขายของชำเล็กๆอ่ะอันนี้ฮัสซันเอากระดาษที่ลุงจดนี่ให้เพื่อนๆดูสิไหนๆดูสิเอ๊ะต้นหอมผักชีบ้านป้านงไข่ไก่กับปลาช่อนบ้านลุงแดงพริกกับมะเขือบ้านป้าคอลิซ่าข้าวสารบ้านลุงจันมะนาวกับตะไคร้บ้านป้าคอริยะกะเพราบ้านป้าสาริยะมะม่วงกับกล้วยบ้านลุงหอมเราต้องไปซื้อของตามนี้เหรอครับลุงจะให้ฮัสซันกับหลานๆไปตามที่เขียนน่ะถูกแล้วแต่ไม่ได้ให้ไปซื้อนะให้ไปรับของมาได้เลยอ้าวแล้วเขาจะให้พวกเราเหรอครับให้สิเพราะคนที่นี่เห็นความสำคัญของการแบ่งปันคนที่เป็นเกษตรกรก็จะปลูกผักเลี้ยงปลาทำนาตามแต่ที่ตัวเองถนัดแล้วก็ส่งไปขายที่ตลาดแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชนเช่นคนเลี้ยงปลาก็เอาปลาไปแลกข้าวคนเลี้ยงไก่ไข่ก็เอาไข่ไปแลกผักทำให้คนในชุมชนสามารถมีเงินเก็บมากขึ้นจึงทำให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงยังไงล่ะแล้วเราไม่มีอะไรไปแลกกับเขาเลยเหรอคะตอนไปครั้งแรกลุงก็ให้เงินเขานะเพราะลุงไม่มีอะไรไปแลกเขาแต่เขาก็ไม่ยอมรับเงินจากลุงเพราะเขาบอกว่าลุงเป็นผู้นำชุมชนต้องดูแลคนในชุมชนต้องเข้าเมืองไปประชุมบ่อยๆเวลาชาวบ้านมีปัญหาลุงก็ช่วยเหลือทุกเรื่องชาวบ้านก็เลยให้ข้าวของพวกนี้เป็นการตอบแทนยังไงล่ะดีจังเลยนะคะอยากได้อะไรก็เอาของเราไปแลกไม่ต้องซื้ออยากให้ที่กรุงเทพเป็นแบบนี้บ้างจังจะได้เอาเกมเก่าๆไปแลกเกมใหม่มาเล่นเนอะนี่ออมสินร้านขายเกมเขาคงยอมเธอหรอกนะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานจบลงไปแล้วเด็กๆก็ได้ไปเที่ยวเรียนรู้ชุมชนแห่งการแบ่งปันคราวนี้เด็กๆขาลองมาตอบคำถามวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆให้เด็กๆได้คิดกันนะคะเริ่มที่คำถามแรกนะคะเด็กทำไมชุมชนแห่งการแบ่งปันถึงไม่ใช้เงินในการซื้อขายสิ่งของกันคะใช่แล้วค่ะคนในชุมชนก็จะเอาสิ่งของที่มีไปแลกกับสิ่งของของผู้อื่นตัวอย่างเช่นในชุมชนของเรามีหลากหลายอาชีพถ้าอาชีพชาวนาก็จะปลูกข้าวชาวนาก็จะเอาข้าวไปแลกกับผลไม้จากชาวสวนใช่ไหมล่ะคะต่อไปเป็นคำถามที่2เด็กๆขาท
ถ้าในชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่เป็นแบบชุมชนแห่งการแบ่งปันเด็กๆคิดว่าจะดีหรือไม่เพราะเหตุใดชุมชนจะดีใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนมีน้ำใจให้กันสังคมก็จะน่าอยู่แล้วก็สงบสุขเด็กๆ ดูนะคะว่าในชุมชนของเรามีสถานที่สำคัญถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจแบ่งปันมีน้ำใจให้กันชุมชนก็จะน่าอยู่ใช่ไหมล่ะคะเหมือนกับเด็กๆไงคะถ้าคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือก็จะไปดูแลเด็กๆที่โรงเรียนทุกวันหรือไม่คุณตำรวจที่ใจดีก็จะคอยสร้างความสงบในชุมชนไม่มีโจรหรือว่าขโมยขึ้นบ้านใช่ไหมล่ะคะต่อไปคำถามสุดท้ายเด็กๆคิดว่าถ้าชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันแล้วจะเกิดผลดีกับตัวเราแล้วก็สังคมอย่างไรบ้างคะใช่ค่ะเด็กๆค่ะถ้าในชุมชนของเรามีแต่การแบ่งปันผลดีที่เกิดกับตัวเราเราก็จะมีความสุขสุขที่เป็นผู้ให้สุขที่เป็นผู้รับแล้วเราก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเวลาที่เราได้แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นจริงไหมล่ะคะผลดีที่เกิดกับสังคมเด็กๆค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้สังคมของเราถ้ามีการแบ่งปันเด็กๆคุ้นเคยกับตู้ปันสุกไหมคะใช่ค่ะคนที่พอมีก็จะหยิบของหรือสิ่งของต่างๆใส่ไปในตู้คนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์เหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในช่วงนี้เห็นไหมคะว่าเราสามารถแบ่งปันหรือมีน้ำใจให้กับคนในชุมชนได้ถ้ามีเราก็ไปเติมสิ่งของลงในตู้เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าไปช่วยกันสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันแล้วสังคมก็จะน่าอยู่สำหรับวันนี้คุณครูก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเด็กๆ